สวัสดีครับผมชื่อนายประวีภัสสีสัมฤทธิ์นะครับชื่อเล่นชื่อว่าหนึ่งตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ปีที่หนึ่งนะครับคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีสำหรับหนังสือที่ผมชอบนะครับเป็นชื่อเรื่องว่ากว่าจะเป็นสารคดีนะครับเกี่ยวกับแหล่งความรู้ต่างๆที่เขาทำขั้นตอนในการดำเนินของสารคดีแต่ละชิ้นที่เขาได้จัดทำขึ้นเขาท่านคนนี้เขาชื่อธีรภาพนะครับโลหิตกุลเขาทำสารคดีหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์หรือว่าสารคดีต่างๆทั่วไปแต่สิ่งที่เขานำมาเล่าให้เราฟังก็คือขั้นตอนการดำเนินงานของเขาแล้วก็สิ่งที่ผมสนใจเป็นพิเศษนะครับเป็นการจัดระบบแนวคิดที่เรียกได้ว่าไม่ได้มัวแต่ตั้งไข่ครับเพราะการตั้งไข่มันเป็นความคิดของอาจารย์ที่สั่งสอนพวกเรามาตั้งแต่เด็กซึ่งเวลาเราจะเขียนรายงานอย่างเงี้ยครับหรือว่าจะเขียนเรื่องแต่ละอย่างที่จะนำเสนอของคนอื่นมันก็จะเต็มไปด้วยบทนำเนื้อเรื่องแล้วก็สรุปซึ่งแต่ละอย่างก็คือทุกคนรู้แล้วว่าเป็นยังไงแต่ว่าอาจารย์ทุกคนที่เขาคอยอบรมสั่งสอนเราไม่ได้อยากให้เราเป็นแค่นั้นไม่ได้อยากให้เราเป็นแค่ตั้งไข่อย่างเดียวเขาอยากเห็นเราวิ่งอยากเห็นเราก้าวกระโดดแล้วสิ่งที่เขาสอนเราก็คือการที่เราอาจจะนำบทสรุปที่ดีบทสรุปต่างๆที่อาจจะดีอาจจะจูงใจคนที่กำลังดูหนังสือแต่ละชนิดอยู่นำเอามาขึ้นเป็นบทนำแทนนะครับเราก็สามารถทำให้คนอื่นอ่ะดึงดูดที่จะมาดูหนังสือของเราได้สำหรับผู้ชมที่กำลังชอบแล้วก็ติดตามหนังสือสารคดีหรือไม่ก็ติดตามหนังสืออื่นๆอยู่นะครับก็ขอให้ทุกท่านสนใจในหนังสือต่อไปนะครับแล้วถ้าเกิดไม่มีเวลาว่างจริงๆทุกวันนี้โลกเราก็น่าจะมีแบบระบบควบคุมเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตโลกไซเบอร์การสื่อสารต่างๆแล้วเนาะถ้าเกิดเราเข้าไปในเว็บใน Google ก็อยากจะให้หาความรู้เกี่ยวกับเรื่องข้อมูลต่างๆที่เอามาทำให้ชีวิตประจำวันของเราได้มีอะไรต่างๆเพิ่มมากขึ้นด้วยครับ